หญิงสาวผู้หนึ่งเธอมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเมื่อของโปรดปรานที่เธอชอบรับประทานกลับไม่ใช่ขนมหวานแต่เปลี่ยนเป็นวิญญาณก็เปิดคำสยองในคลิปนี้ครับไม่อยากเป็นผีวันฮาโลวีนครับต้องตีมสีส้มโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับและนี่คือรายการเปิดคลังสยองและการที่ผมจะมานำเสนอเรื่องลี้ลับผีสัตว์ประหลาดที่ผมไม่น่าสนใจและอยากจะหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยเรื่องราวที่ผมหยิบยกมานำเสนอกับผู้ชมในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่โชคชะตาทำให้เขาได้พบกับหญิงรูปงามคนหนึ่งแต่เธอคนนี้กลับมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในชายป่าข้างทางแห่งหนึ่งเมื่อชายหนุ่มตัวเอกของเราได้ขับรถกลับบ้านในเวลากลางดึกโดยที่เส้นทางในรถที่เขาเลือกในการขับผ่านตอนกลางคืนนั้นนอกจากที่ว่ามันจะเป็นป่าแล้วเนี่ยมันยังเป็นสุสานอีกด้วยในระหว่างที่พี่เอกของเรากำลังขับรถผ่านอยู่นั้นสายตาอันแหลมคมของเขาก็ได้สะดุดเจอกับบางสิ่งบางอย่างเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้มันคือร่างปริศนาของหญิงสาวผู้หนึ่งผมยาวประบ่าและใส่เสื้อเดรสสีขาวแหมคอนเซปต์หนังผีเลยทีเดียวเชียวถ้าเป็นคนปกติก็คงเลือกที่จะขับรถผ่านแล้วแต่ด้วยความที่ว่าตัวเอกของเรามีความเป็นสุภาพบุรุษเกินกว่าที่เขาจะขับรถผ่านได้เพราะตัวเขาเองคิดว่ามันคงเป็นการอันตรายไม่ใช่น้อยที่จะปล่อยให้หญิงสาวคนหนึ่งหลงอยู่ในกลางป่าหลังจากที่เขาทำใจอยู่ครู่หนึ่งตัวเอกของเราก็ได้ตัดสินใจที่จะออกมาจากนอกรถและตะโกนถามหญิงสาวคนนั้นด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่ว่าพระเอกของเราจะขานเรียกเท่าไหร่หญิงสาวคนนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยสักนิดเดียวจนชั่วอึดใจสุดท้ายพระเอกของเราก็เลือกที่จะเดินเข้าไปถามถ่ายอาการของหญิงสาวคนนั้นอย่างใกล้ชิดและเมื่อเขาได้เห็นหน้าของหญิงสาวคนนี้ระยะเผาขนแล้วเรื่องที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นในหน้าตาของหญิงสาวผู้นั้นเริ่มเปิดเปื้อนเต็มไปด้วยเลือดลูกตาของเธอกรอกขึ้นไปมองข้างบนราวกับว่าไม่ใช่มนุษย์ด้วยความตกใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพระเอกของเราก็ได้สติหลุดไปสักนิดนึงก่อนที่จะตั้งสติได้ว่าจะเป็นผีไม่ได้ยังไงกันในเมื่อเขาเพิ่งจับตัวเธอเมื่อตะกี้นี่เองหลังจากตั้งสติได้เขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาควรจะทำมาตั้งนานแล้วนั่นก็คือขับรถหนีกลับบ้านครับผมหมายถึงขับรถพาเธอไปโรงพยาบาลหลังจากการตรวจวินิจฉัยอาการคร่าวๆคุณหมอก็ได้พาหญิงสาวผู้นั้นกลับมาพบกับพระเอกครั้งหนึ่งโดยที่ตัวคุณหมอก็ได้สรุปอาการคร่าวๆของเธอออกมาว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้มีบาดแผลใดๆแถมเลือดที่เปื้อนหน้าเธออยู่ในตอนที่พระเอกเจอเธอมันกลับไม่ใช่เลือดของเธออีกด้วยซึ่งคุณหมอเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเธอพอตัวของผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมปีปากพูดอะไรเลยสักคำเดียวทำให้หน้าที่ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการพาตัวเธอไปสืบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในระยะเวลาไม่นานครับเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาตัดภาพมาที่บ้านของพระเอกครับเนื้อเรื่องทำให้เราได้รู้ว่าพระเอกของเราตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่กับภรรยาที่นอกเมืองเนื่องจากว่าค่าเช่าที่อยู่บริเวณนอกเมืองนั้นถูกกว่าในตัวเมืองไปไหนแม้ว่ามันจะต้องแลกกับระยะทางในการเดินทางมาทำงานที่นานกว่าเดิมสักหน่อยนึงและในเช้าวันรุ่งขึ้นของวันนั้นเองเสียงออดหน้าบ้านเขาก็ดังขึ้นภรรยาของเขาก็ได้เอ่ยปากบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยมากมาขอพบเขาอยู่ที่หน้าบ้านทำให้เราได้เห็นว่าหญิงสาวที่ภรรยาของพระเอกบอกมีหน้าตาที่สวยจริงๆครับสวยจนพระเอกจำไม่ได้แล้วว่าเธอนั่นแหละคือคนที่พระเอกช่วยเธอไว้เมื่อคืนนี้เองหลังจากการพูดคุยกันก็ได้ข้อสรุปได้ว่าในคืนนั้นเธอกับเพื่อนไปทานหนังอิสระกันที่กลางป่าและเกิดพัดหลงกับกลุ่มเพื่อนทำให้ตัวเธอต้องอยู่คนเดียวและพอในตอนนั้นตัวเธอเองได้แต่งตัวเป็นผีอยู่ทำให้ถูกคนอื่นเข้าใจผิดกันไปหมดเมื่อได้ทราบความจริงนี้แล้วก็ทำให้เอกของเราอดขำไม่ได้ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้และก่อนจะบอกลากันระหว่างตัวเอกของเรากับหญิงสาวสวยคนนั้นเธอก็ได้แอบยื่นซองจดหมายเล็กๆให้กับตัวเอกของเราครับและเมื่อพระเอกสุภาพบุรุษรูปหล่อของเราเปิดซองจดหมายนั้นดูก็ได้พบว่าผู้หญิงคนนั้นได้ทิ้งข้อความเชิญชวนให้พบกันอีกพร้อมกับทิ้งเบอร์มือถือเอาไว้ด้วยเมื่อเห็นว่าปฏิกิริยาของพระเอกเปลี่ยนไปภรรยาเขาก็ได้ถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงแต่ตัวพระเอกก็ได้ตอบว่าไม่มีอะไรนับตั้งแต่นั้นมาครับพระเอกของเราก็ได้แอบไปพบกับหญิงสาวคนนี้บ่อยๆจนถึงขั้นเข้าไปเสพสมกันในโรงแรมโดยหลังจากที่เสร็จกิจกรรมชายหนุ่มของเราก็อดที่จะถามไม่ได้ว่าตัวเธอนั้นชอบเขาที่ตรงไหนกันแน่และคำตอบของหญิงสาวคนนี้ก็ทำให้พระเอกและคนอ่านอย่างเราต้องอึ้งไปตามๆกันครับเพราะเธอตอบว่าเหตุผลที่เขาชอบพระเอกนั้นเป็นเพราะว่าบนหลังพระเอกนั้นมีผีเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยยังไงล่ะครับเธอได้อธิบายให้พระเอกฟังว่าตัวเธอนั้นเห็นผีได้และตัวเธอก็ชอบผีอย่างมากเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าในตอนที่เธอยังเด็กๆแม่ของเธอได้ตายและกลายเป็นผีตั้งแต่ตอนที่เธออยู่ในท้องของแม่ของเธอและจากนั้นไม่นานเธอก็ได้เกิดจากศพของแม่ของเธอแต่ด้วยเพราะความเป็นห่วงของแม่แม่จึงยังดูแลและให้นมเธอทั้งที่ตัวแม่เป็นศพไปแล้วและเพราะเหตุนั้นเองเธอจึงโตมาได้ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเธอโตมาได้จากสารอาหารที่มาจากผีหรือว่าคนตายนั่นเองเธอนั้นกินข้าวได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่สารอาหารที่มาจากผีเธอก็ไม่มีวันอิ่มหลังจากฟังคำพูดของหญิงสาวคนนี้ไปพระเอกก็ไม่คิดอะไรมากครับคิดแค่ว่าเธอคงพูดเล่นและตัวเองนั้นก็ได้เผลอพลอยหลับไปจนกระทั่งเขาสะดุ้งตื่นมาอีกทีในหลายชั่วโมงให้หลัง
ด้วยความลุกลี้ลุกลนกลัวว่าภรรยาจะจับได้เขาจึงรีบลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่ไม่ค่อยหันไปดูสาวที่มานอนกับเขาเขาก็ต้องช็อกครับเพราะตัวนี้ร่างของเธอเต็มไปด้วยเลือดราวกับครั้งแรกที่เขาเจอเธอในป่าเล็กนั่นหลังจากเห็นอย่างนั้นพระเอกของเราก็ทำอะไรไม่ถูกครับนอกจากทิ้งเธอให้นอนอยู่ตรงนั้นและรีบกลับบ้านเข้าไปก่อนที่ภรรยาของเขาจะจับได้และเมื่อเขากลับไปที่บ้านเหตุการณ์อย่างที่เขาคิดไว้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าภรรยาท้องแก่ของเขาได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนื่องจากว่าเขาได้ปล่อยให้ภรรยาท้องแก่อย่างเธออยู่บ้านคนเดียวแถมยังปิดมือถืออีกต่างหากหลังจากการทะเลาะกันไปได้ไม่นานเสียงโทรศัพท์ของพระเอกก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของหญิงสาวคนนั้นที่เขาไปร่วมหลับนอนด้วยจนตัวเขาเองก็ทำได้แต่หน้ามึนอึ้งต่อหน้าภรรยาของเขาและตอบไปแค่ว่ามันเป็นเบอร์ของเพื่อนของเขาที่โทรเข้ามาเองหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นพระเอกของเราก็ได้แอบไปโทรคุยกับหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหนึ่งหญิงสาวคนนั้นได้ตอบว่าด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่เขาดันทิ้งเธอไว้คนเดียวในโรงแรมและแอบกลับบ้านไปคนเดียวแต่พระเอกของเราก็ไม่ได้รอครับเอ่ยคำขอโทษขึ้นมาพร้อมกับตัดเข้าตรงประเด็นที่จะพูดเพราะตัวเขาก็เริ่มรู้สึกเลยแล้วว่าภรรยาของเขาเริ่มจะรู้ตัวแล้วและขอร้องให้เขาทั้งคู่นั้นเลิกติดต่อกันดีกว่าหลังจากพูดอย่างนั้นไปหญิงสาวคนนั้นก็ไม่พูดอะไรแถมตัดสายของเขาทิ้งครับทำให้พระเอกของเราได้สบายใจขึ้นมาว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็ได้หลุดออกไปแล้วเปราะหนึ่งว่าดีแล้วที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้ได้แถมยังมีเรื่องที่ไม่น่าสบายใจเกี่ยวกับใบหน้าผู้หญิงคนนั้นที่เปื้อนไปด้วยเลือดตอนที่นอนอยู่กับเขาแต่แล้วจุดแตกหักของเนื้อเรื่องนี้ก็มาถึงครับเมื่อวันหนึ่งที่พระเอกของเราได้กลับมาที่บ้านก็ได้พบว่าหญิงสาวคนนี้ได้มาแอบคุยกับภรรยาของเขาอย่างลับๆตัวที่ไม่ให้เขารู้โดยที่ตัวเธอนั้นได้บอกเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับภรรยาของเขาได้รับรู้แล้วว่าพวกเขาทั้งคู่ได้แอบเป็นชู้กันซึ่งในขณะนั้นเองภรรยาของเขาที่กำลังท้องแก่นั้นมีจิตใจที่แปรปรวนและอ่อนไหวจนเก็บความโกรธและความบ้าคลั่งไม่อยู่ภรรยาของเขาได้หยิบมีดขึ้นมาหวังที่จะปลิดชีพเขาทั้งคู่แต่ก็ไม่สำเร็จครับแต่แล้วเรื่องที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการเอาใบมีดโกนกรีดแขนตัวเองภรรยาของเขาเสียชีวิตลงพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องของเธอหลังจากงานศพภรรยาของเขาหญิงสาวคนนั้นก็ได้มาปลอบพระเอกของเราอย่างใกล้ชิดแต่พระเอกของเราก็หมดอะไรตายอยากกับผู้หญิงคนนี้ครับเขาได้ขอร้องให้เธอกลับไปซะเพราะตัวคนนั้นอยากจะให้เรื่องราวบ้าๆนี้จบลงสักทีแต่แล้วหญิงสาวคนนี้ก็ได้พูดจาประหลาดๆออกมาให้พระเอกฟังครับเพราะเธอได้ขอร้องว่าขออีกแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่ายังมีใครบางคนหลงเหลือเป็นผีเกาะหลังพระเอกอยู่นั่นเองและเธอก็ได้ย้ำเหตุผลเดิมที่เธอเคยบอกกับพระเอกไปแล้วว่าที่เธอมาข้องแวะกับพระเอกแบบนี้เพื่อที่ได้กินผีที่เกาะอยู่บนหลังพระเอกตัวเธอนั้นอยู่ได้ด้วยการกินผีโดยที่ตัวเธอยังย้ำอีกว่าพระเอกนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่อร่อยไปกว่าสิ่งนี้อีกแล้วทันทีที่เธอพูดจบประโยคก็ได้หันไปมองบนเพดานและเอ่ยขึ้นมาว่านั่นไงมีผีอีก2ตัวเพิ่มมาใหม่แล้วผีพวกนั้นคือภรรยาของคุณและลูกในท้องของเธอเธอพูดแบบนั้นกรอกหูพระเอกไปมาพร้อมกับเงยหน้าไปบนเพดานครับพร้อมกับน้ำลายของเธอที่เริ่มไหลด้วยความอยากของเธอที่อดไว้ไม่อยู่เธอก็ได้พูดว่ามันน่าอร่อยจริงๆอย่าหนีไปไหนล่ะพร้อมกับกระโดดขึ้นไปคว้าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นได้บนเพดานตั้งหลายครั้งจนกระทั่งเธอสามารถคว้าอะไรได้บางอย่างก่อนที่จะจับสิ่งนั้นลงมาที่พื้นพร้อมกับขย้ำสิ่งที่ว่างเปล่าในกำมือของเธออย่างบ้าคลั่งและทันใดนั้นเองเรื่องน่าประหลาดเกิดขึ้นครับเพราะในระหว่างที่เธอกำลังกัดสิ่งที่ว่างเปล่าในมือของเธอนั้นก็ได้มีเสียงกรีดบางอย่างเกิดขึ้นพร้อมกับเลือดบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้ว่าเป็นเลือดของใครกระจายออกไปทั่วเต็มบริเวณพระเอกของเราจำได้ไม่ผิดเพี้ยนแน่ๆว่าเสียงกรีดนั้นเป็นเสียงกรีดของภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากเสียงกรีดยาวต่อเนื่องปนกับเสียงเคี้ยวอันแสนเด็ดอร่อยภาพก็เผยให้เราเห็นว่าใบหน้าเธอตอนนี้เต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับท่าทีแสนเอร่อยของเธอที่ได้กินบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อาจมองเห็นได้ราวกับว่าเธอไม่ใช่มนุษย์หลังจากนั้นไม่นานครับหญิงสาวปริศนาคนนี้ก็ได้มาหาพระเอกของเราบ่อยๆเพื่อที่จะมากินผีที่เกาะอยู่บนหลังของเขาอย่างตะกรัดตะกรามหลังจากนั้นไม่นานครับดวงของพระเอกของเราก็อับโชคมาตลอดทั้งถูกไล่ออกจากบริษัทแถมยังต้องขายบ้านของเขาทิ้งสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาใช้ชีวิตเร่ร่อนข้างถนนจนล้มป่วยทำอะไรไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ว่าพระเอกของเราจะป่วยสักขนาดไหนครับหญิงสาวปริศนาคนนั้นยังตามติดพระเอกอยู่อย่างใกล้ชิดและในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเอกเขาก็สังเกตได้ว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้ที่มาตามเยี่ยมเขาเป็นประจำที่โรงพยาบาลเธอได้จ้องมองเขาพร้อมกับเลียปากไปมาราวกับว่ารอกินของที่สุดแสนจะอร่อยเพราะว่าเธอนั้นกำลังรอให้เขาตายกลายเป็นผีอยู่นั่นเองแล้วเรื่องดาวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้ามังงะเรื่องไม่อยากเป็นผีนี่นะครับเป็นมังงะสั้นสยองขวัญถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2005บนนิตยสารนิมุคิฉบับเดือนพฤษภาคมและมาโผล่อีกครั้งนึงในหนังสือรวมเล่มผลงานเขย่าขวัญขอใจอิโตะมิกิหรือคลังสยองเล่มที่11นั่นเองโดยที่เรื่องราวคร่าวๆของมังงะตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ล้วนๆจนผมไม่สามารถหาข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับด้านของวิทยาศาสตร์หรือว่าความจริงเข้ามาเพื่อหาข้อสรุปหรือเปรียบเทียบได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับหลักความเป็นจริงกันแน่แต่ว่ามีปมหนึ่งเรื่องครับที่ผมได้ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและพบอยู่ว่า
มันมีประเด็นข่าวบางอย่างที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในมังงะนี้นั่นก็คือข้อมูลในส่วนที่สาวปริศนาของเราได้บอกว่าตัวเธอนั้นได้ถูกเลี้ยงขึ้นมาโดยแม่ของเธอที่เป็นผีซึ่งมันตรงกับข่าวนี้ในอดีตครับกับกรณีข่าวของน้องกอย่าเด็กน้อยวัยแบบเบาะซึ่งครั้งนึงเธอเคยได้เป็นข่าวดังเพราะว่าตัวเธอนั้นได้นอนกอดร่างอลวิญญาณของแม่ของเธอนานถึง3วันโดยที่ตัวน้องเองยังออกมาบอกกับทางฝ่ายญาตินะครับว่าตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานั้นเธอไม่เคยได้อดอาหารเลยเพราะว่าแม่ของเธอชงนมให้เธอกินตลอด3วันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎีเลยครับเนื่องจากว่าแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันแรกซึ่งจากข้อมูลในข่าวนี้ก็นานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันนี้น้องคอย่าก็ได้โตเป็นสาวแล้วนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์หน้าของน้องคอย่าเอาไว้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิเด็กและประชาชนขั้นพื้นฐานนะครับต้องขออภัยไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถไปกดค้นหาได้ในการคนอดผีนะครับทาง YouTube มันยังมีลงอยู่สุดท้ายนี้ครับผมเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และจากเวลาที่ผ่านมานะครับผมต้องขออภัยคุณผู้ชมไปด้วยนะครับที่ผมห่างหายกับรายการนี้ไปนานเนื่องจากว่าผมติดปัญหาหลายๆอย่างทั้งปัญหาเรื่องที่ทำงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวผมด้วยทำให้ผมไม่มีเวลามากพอในการทำรายการนี้แต่อย่างไรก็ตามผมสัญญานะครับว่าผมจะอัพวิดีโอลงใน YouTube Channel นี้ทุกสัปดาห์อาจจะไม่ใช่คลิปเป็นรายการเปิดคลังสยองแบบนี้แต่สัญญาครับว่าลงทุกสัปดาห์แน่นอนถ้าเกิดคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับรายการเปิดคลังสยองอีกสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ได้นะครับยังไงก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับผมแบตกล้องผมใกล้หมดแล้วสุขสันต์วันฮาโลวีนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ